วิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าผมจะให้พวกคุณเตะบอลกันแต่ว่าห้ามพูดภาษาไทยแย่แย่สู้อยากกินแย่ทีพาสพาสแปลว่าอะไรถ้ายิงล่ะชุดนับเป็นคลิปการเรียนการสอนที่เข้าถึงนักเรียนได้อย่างดีอีกคลิปหนึ่งกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูไทยบ้านที่ไม่ได้มีแค่ในตำราเรียนโดยผู้ใช้ TikTok 1ได้โพสต์คลิปการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการให้นักเรียนเตะฟุตบอลแต่มีกติกาว่าห้ามพูดภาษาไทยในสนามเด็ดขาดให้พูดได้เฉพาะภาษาอังกฤษเพราะตั้งใจว่าจะเป็นการฝึกให้เด็กกล้าออกเสียงแม้มีเพียงคำศัพท์ไม่กี่ตัวก็ตามโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าเด็กๆนักเรียนตื่นเต้นและสนุกสนานในคาบวิชานี้เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะไม่ต้องกดดันกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่หลายคนกลัวแล้วยังได้ออกกำลังกายสนุกกับการเตะบอลและสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนๆอีกด้วยงานนี้เรียกได้ว่าเรียนวิชาเดียวได้เกือบครบทุกพัฒนาการวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าผมจะให้พวกคุณเตะบอลกันแต่ว่า ห้ามพูดภาษาไทยโอเคแย่แย่สู้อยากกินแย่ทีโอเคพาสพาสแปลว่าอะไรถ้ายิงล่ะชุดเวลาเรียกเพื่อนล่ะบอกให้เพื่อนส่งให้ come on run แปลว่าอะไร run วิ่งโอเค don't speak Thai who speak Thai foul yellow cardred card get out โอเคคลิปนี้เรียกรอยยิ้มให้ชาวเน็ตเป็นอย่างมากต่างพากันชื่นชมวิธีการสอนของคุณครูท่านนี้อย่างเนืองแน่นโดยบางส่วนบอกว่านี่แหละอาจารย์ที่ถามหาแบบนี้เด็กสนุกจะจำได้และอาจจะรักภาษาอังกฤษไปเลยครูเก่งมากนี่สิน่าเรียนกว่าในห้องเรียนเยอะเลยความคิดสุดยอดครับสอนแบบใช้งานได้จริงได้กำลังได้ความรู้เยี่ยมครับจารย์ถ้ามีครูแบบนี้เรียนไงก็มีความสุขจบโรงเรียนนี้ไปเล่นลีกอังกฤษได้เลยไม่ต้องเรียนเพิ่มหรืออีกความเห็นที่บอกว่าเป็นการสอนที่ดีนะครับเหมือนเป็นการใช้งานจริงมากกว่าแค่ท่องจำวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าผมจะให้พวกคุณเตะบอลกันแต่ว่า ห้ามพูดภาษาไทยโอเคแย่สู้อยากกินแย่ทีโอเคพาสพาสแปลว่าอะไรถ้ายิงล่ะชุดเวลาเรียกเพื่อนล่ะบอกให้เพื่อนส่งให้ come on run แปลว่าอะไร run วิ่งโอเค don't speak Thai who speak Thai foul yellow cardred card get out โอเคไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store